พิงกี้คดี Forex 3D วางเงินต่อศาล3ล้านยังไม่ได้รับการประกันตัวอีกเป็นเพราะอะไรนะครับมาฟังกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทนายคู่ใจนะครับวันนี้อยู่กับผมทนายปิยนัทสุขยังนะครับอัปเดตความคืบหน้ากันคร่าวๆนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับวันที่29พฤศจิกายน2565เนี่ยนะครับที่ศาลอาญารัชดาเนี่ยนะครับมีการนัดสอบคำให้การแล้วก็ตรวจสอบพยานหลักฐานนะครับของคดี Forex 3D นะครับในคดีหมายเลขดำที่ออ่าง 853/2564 นะครับที่อัยการนะครับฝ่ายคดีพิเศษ4เนี่ยเป็นโจทฟ้องทั้งคุณพิงกี้นะครับแล้วก็ทาง CEO ของ Forex 3D ไม่ว่าจะเป็นอภิรักษ์โกธินะครับแล้วก็คนอื่นๆในลำดับต่อๆมานะครับโดยวันนี้เนี่ยนะครับก็ได้เบิกตัวจำเลยเนี่ยนะครับมาที่ศาลนะครับก็เบิกตัวมาจากเรือนจำกันเลยนะครับก็ใส่ชุดเรือนจำมานะครับแล้วก็ขึ้นศาลในข่าวเนี่ยก็บรรยายบรรยากาศเอาไว้นะครับว่าในห้องพิจารณาคดีเนี่ยนะครับทางคุณพิงกี้นะครับแล้วก็ทางพี่ชายทางแม่เนี่ยนะครับก็ได้ใส่กุญแจมือนะครับมาพร้อมกับ CEO นะครับก็คืออภิรักษ์นะฮะโดยพิงกี้เนี่ยนะครับก็มีสีหน้าแววตาที่ค่อนข้างเครียดนะครับแล้วก็ผอมลงนะครับอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมเนี่ยนะครับในฐานะที่หนึ่งในคนที่ทำคดี Forex 3D แต่วันนี้ก็ติดธุระนะครับในช่วงเช้าก็ไม่ได้ไปด้วยนะครับทีนี้นะครับไล่เรียงลำดับเหตุการณ์กันนะครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมีการดำเนินการฟ้องร้องคดีต่อศาลไปแล้วนะครับบางส่วนเช่นส่วนของทาง CEO นะครับแล้วก็ลำดับของผู้บริหารของ Forex 3D ในลำดับที่รองลงมานะครับรวมถึงคนที่มีส่วนร่วมนะครับในการชักชวนชี้แนะโฆษณาแนะนำให้คนเข้ามาร่วมนะครับในการลงทุนนะครับซึ่งในส่วนของคุณวิงกี้เนี่ยก็อยู่ในส่วนคนที่แนะนำชักชวนนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยก็รู้สึกว่าจะให้การปฏิเสธนะครับโดยอ้างว่านะครับอย่างของคุณพิงกี้เนี่ยบอกว่าไม่เคยชวนใครนะครับในการร่วมลงทุนนะครับแล้วก็รับเงินปันผลจากการลงทุนแต่ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการชวนคนอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อปฏิเสธนะส่วนจำเลยอื่นๆนะครับก็ปฏิเสธเหมือนกันนะครับก็เป็นสิทธิ์ของทางจำเลยนะครับที่จะรับสารภาพหรือปฏิเสธก็ได้นะครับเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายตราบใดที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินนะครับก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับทีนี้นะครับก็ต้องไปดูหลักฐานของทางพนักงานอัยการนะครับว่าในการดำเนินการฟ้องเนี่ยนะครับจะมั่นใจหรือเปล่านะครับว่าจะสามารถเอาผิดได้นะครับผมมองว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาอัยการเขาดำเนินการฟ้องต่อศาลไปเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องมั่นใจในส่วนหนึ่งแล้วนะครับว่าคดีเนี่ยมันมีเหลี่ยมมีมุมที่จะเอาผิดได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับการจะลงโทษใครสักคนเนี่ยศาลก็ต้องดูหลักฐานของทางอัยการของทางโจทก์เนี่ยเป็นหลักนะครับถ้าหลักฐานของอัยการของทางโจทก์เนี่ยนะครับมันรับฟังได้ก็ไปดูข้อต่อสู้ของทางจำเลยว่าข้อต่อสู้ของจำเลยเนี่ยฟังขึ้นหรือเปล่าถ้าฟังขึ้นก็อาจจะยกฟ้องได้แต่ถ้าฟังไม่ขึ้นนะครับเป็นการทู่ซี้ในการสู้คดีไปทีนี้ศาลอาจจะลงเต็มแม็กเลยอาจจะไม่เมตตารอลงอาญาหรือไม่ลดโทษให้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องกระบวนการในการสู้คดีกันในศาลนะครับส่วนประเด็นนะครับในการวางเงิน3ล้านโอ้โหวางค่อนข้างสูงนะครับศาลยังไม่ให้ประกันตัวเลยนะครับโอ้โหต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคดีนี้เนี่ยนะครับก่อนที่จะมีการดำเนินคดีเนี่ยนะครับจำเลยที่1เนี่ยนะครับอย่างอภิรักษ์โกธิเนี่ยก็เคยโดนหมายจับใช่ไหมถ้าจำกันได้เนี่ยแล้วก็หลบหนีไปที่ต่างประเทศแสดงว่าคดีที่มันมีมูลค่าความเสียหายหลักหลายพันล้านอย่างนี้เนี่ยนะครับศาลมองว่าถ้าให้จำเลยเนี่ยประกันตัวออกไปเนี่ยอาจจะมีการหลบหนีได้เพราะว่าหนึ่งในจำเลยเนี่ยก็คือ CEO เนี่ยเคยหลบหนีคดีกันมาก่อนนะครับแล้วหลายๆคนเนี่ยตอนนี้ที่มีหมายจับอยู่ก็กำลังหลบหนีหมายจับไปออกต่างประเทศก็มีนะครับเพราะฉะนั้นศาลน่าจะมองว่าถึงแม้ว่าจะวางเงินมากขนาดไหนศาลก็มองว่ามีโอกาสที่จะหลบหนีศาลจึงไม่ให้ประกันตัวผมเชื่อว่าไม่ว่าจะวาง5ล้านหรือ10ล้านเนี่ยศาลก็ไม่น่าจะให้ประกันตัวนะครับอันนี้อาจจะต้องติดไปในระหว่างที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนนะครับส่วนประเด็นต่อมาที่ถามกันเข้ามานะครับว่าเอ๊ะแล้วคดีของคุณดีเจแมนกับคุณใบเตยเนี่ยนะครับเวลาขึ้นศาลไปแล้วเนี่ยศาลจะรวมการพิจารณาเป็นคดีเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ก็ผมในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่า
าต้องรอดูกระบวนการของศาลว่าถ้าอัยการยื่นฟ้องทันก่อนที่คดีตัวหลักเนี่ยที่เอ่ยไปเนี่ยคดีของอภิรักษ์กับคุณพิงกี้แล้วก็จำเลยอีกหลายคนเนี่ยยังไม่สืบพยานผมเชื่อว่าศาลน่าจะสั่งรวมนะครับแต่ถ้าคดีนู้นสืบพยานไปก่อนแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับปกติแล้วเนี่ยคดีมันก็แยกการดำเนินการกันได้อยู่แล้วนะครับจำเลยแต่ละคนเวลาอัยการก็นำสืบเขานำสืบแยกกรรมแยกจำเลยในการกระทำความผิดกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ได้มีผลเสียกับเรื่องคดีแต่อย่างใดนะครับก็อาจจะสั่งรวมก็ได้ถ้าทันถ้าไม่ทันก็แยกคดีกันไปดำเนินคดีกันนะครับก็ลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับก็มาอัปเดตความคืบหน้ากันคร่าวๆนะครับใครสงสัยอะไรก็รบกวนคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวจะหยิบยกมาตอบในรอบต่อไปนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ